What is up นี่ฮาวสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีไหมวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการแต่งตัวยังไงกับรองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับเป็นวิธีของผมเองแล้วก็เป็นสไตล์ของผมเองนะครับเผื่อเพื่อนๆมีรองเท้าผ้าใบสีขาวแล้วก็ยังไม่มีไอเดียก็มาหาไอเดียที่ผมได้แล้วก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับรองเท้าที่เราจะใช้เป็นตัวอย่างสไตลิ่งในวันนี้นะครับก็คือรองเท้าผ้าใบ Adidas รุ่น Stan Smith นะครับสีขาวหลังเขียวครับก่อนที่เราจะไปดูลุคการแต่งตัวต่างๆกับรองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับผมขอแชร์เทคนิคเล็กๆนะครับที่ผมใช้ตอนที่ผมรู้ว่าผมจะใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับเทคนิคนั้นก็คือเทคนิค Top Bottom Color Matching นะครับหรือว่าสีบนสีล่างสีบนสีล่างคือคำที่ผมคิดขึ้นมาเองเลยนะครับสีบนสีล่างเทคนิคนี้ก็คือการเลือกสีนะครับในเมื่อเรารู้ว่าสีข้างล่างคือรองเท้านะครับผมเรารู้แล้วว่าเราวันนี้เราจะใส่รองเท้าผ้าใบเราอยากใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวเพราะฉะนั้นเรามาหาสีบนกันสีบนคืออะไรสีบนคือชิ้นเครื่องแต่งกายที่อยู่บนสุดอย่างเช่นเราจะใส่เสื้อผ้าเพราะว่าสีบนสุดคือเสื้อนะครับพูดมากไปเดี๋ยวไม่เข้าใจโอเคครับไปดูกันที่ลุคแรกเลยนะครับลุคแรกที่ผมใส่ก็คือผมจะใส่เป็นเสื้อสีขาวนะครับแล้วก็กางเกงยีนแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับลุคนี้ง่ายมากเลยครับก็คือเป็นลุคเบสิกมากๆครับใช้เทคนิคสีบนสีล่างนะครับเสื้อสีขาวแล้วก็ล่างสุดคือรองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับก็จะออกมาประมาณนี้โอเคครับต่อลุค2ครับคือบางคนน่ะไม่ชอบใส่เสื้อผ้าสีขาวหรือว่าอาจจะใส่สีขาวบ่อยแล้วจนแบบเฮ้ยเบื่อแล้วไม่อยากจะใส่แล้วใส่สีอื่นได้ไหมอ่ะโอเคใส่ได้ครับใช้เทคนิคสีบนสีล่างเหมือนกันนะครับโอเคลุคที่2คือผมจะใส่เสื้อสีแดงแล้วก็ใช้สีบนก็คือชิ้นที่อยู่บนสุดผมจะใช้เป็นหมวกนะครับก็คือผมจะใส่เป็นหมวกสีขาวนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมสีล่างนะครับก็คือก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบสีขาวนะครับรุ่นที่2มันก็จะออกดูแบบว่าใส่เสื้อสีแดงก็จะแบบดูซ่าๆหน่อยดูเปรี้ยวๆหน่อยแต่ก็ผมว่ามันก็ยังมีสไตล์แล้วก็ยังมีลุคนะครับใช้เทคนิคสีบนสีล่างที่ผมพูดไว้ก็มันก็ใช้ได้ตลอดนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ลุคที่3เลยนะครับลุคนี้จะเอาใจชาวร็อกหน่อยนะครับก็จะเป็นดำล้วนเลยครับก็จะเป็นเสื้อดำแล้วก็กางเกงยีนสีดำนะครับข้างบนผมจะพยายาม all black ไปเลยนะครับแล้วก็ให้เด่นที่รองเท้าสีขาวไปเลยข้างล่างแต่มีเทคนิคเล็กๆก็คือวิธีการเลือกเราไม่จำเป็นต้องใส่สีดำล้วนนะครับหมายถึงเสื้อข้างบนนะครับอาจจะมีสกรีนเป็นลายการ์ตูนอะไรก็ได้แต่ขอให้มีสีขาวก็จะดูบาลานซ์บนล่างก็จะเป็นเทคนิคสีบนสีล่างเล็กๆนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ลุคที่4เลยนะครับลุคที่4คือลุคที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เลยนะครับนี่มีแจ็คเก็ตแล้วก็เสื้อดำเหมือนลุคที่3นะครับลุคที่4นี่คือบางคนน่ะเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้วแล้วยังไปใส่เสื้อดำแล้วก็กางเกงดำนี่จะทำให้จากที่ดูตัวเล็กนี่กลายเป็นแบบดูไกลๆนี่เหลือเท่าแมนชิ่นฟันเลยครับก็คืออาจจะหาเป็นแจ็คเก็ตสีต่างๆนะครับสีขาวก็ได้สีอย่างเช่นสีนี้ก็ได้ครับอันนี้เรียกสีอะไรอ่ะสีเขียวขี้ม้าสีน้ำตาลอันนี้ผมไม่รู้ครับก็คือใส่ได้นะครับเพื่อเพิ่มดีเทลข้างบนนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเราไม่เล็กเกินไปนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างกับลุคที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับสุดท้ายนี้ยังไงมันก็เป็นเทคนิคของผมเองเป็นวิธีการแต่งตัวของผมเองเป็นสไตล์ของผมเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์นะครับถ้าเกิดมันมีประโยชน์หรือได้ไอเดียอะไรก็เอาไปประยุกต์กันแต่งตัวกันได้เลยนะครับอีกอย่างนึงถ้าเกิดคุณเพิ่งผ่านเข้ามาดูคลิปผมเป็นครั้งแรกคุณเพิ่งรู้จักผมเป็นครั้งแรกอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมจะลงวิดีโอทุกวันศุกร์นะครับเกี่ยวกับ How to style แต่งกายยังไงรีวิวสนีกเกอร์รองเท้าเสื้อผ้ากางเกงหรืออะไรๆเที่ยวที่ผมจะหามาได้นะครับหรือเพื่อนๆ อยากจะรู้อะไรอยากจะดูอะไรก็คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอต่อไปบ๊ายบาย